ราคาหุ้น CPF มีแนวโน้มที่จะปรับตัวโดดเด่นกว่าตลาดในระยะสั้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากงบที่กำลังจะออกมาในไตรมาส2น่าจะออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ทำจุดสูงสุดในรอบ2ปีแล้วก็โมเมนตัมของกำไรในไตรมาส3น่าจะยังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในแง่ของประเด็นการลงทุนสำหรับ CPF จะแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือผลประกอบการที่จะออกมาในไตรมาส2เราประเมินกำไรปกติจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 4,300 นะคะก็ฟื้นตัวจากขาดทุนในปีที่แล้วแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส1นะคะโดยปัจจัยสนับสนุนเนี่ยมาจาก Gross Margin ที่ดีขึ้นตามราคาหมูที่สูงขึ้นทั้งในประเทศเวียดนามแล้วก็ไทยรวมถึงราคาไก่แล้วก็การส่งออกที่ดีขึ้นในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังน่าจะได้ผลบวกนะคะจากส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นจากธุรกิจในต่างประเทศตามทิศทางของราคาหมูในประเทศจีนที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็บริษัทเองเนี่ยมีการขายธุรกิจในต่างประเทศที่ขาดทุนออกไปบางส่วนอาทิเช่นธุรกิจหมูแล้วก็ไก่ในประเทศจีนที่มีการตัดขายบางส่วนออกไปในไตรมาส4ปีที่แล้วประเด็นที่2ก็คือแนวโน้มกำไรปกติจากการดำเนินงานในไตรมาส3เรายังมองว่าดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะดีขึ้นจากไตรมาสก่อนจากปัจจัยฤดูกาลแล้วก็จะพลิกจากขาดทุนในไตรมาส3ปีที่แล้วมาเป็นกำไรในนี้นะคะปัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการขายธุรกิจในต่างประเทศที่ขาดทุนออกไปเนี่ยยังได้ประโยชน์อยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวดีขึ้นในประเทศหลักๆนะคะโดยนับตั้งแต่ไตรมาส3ต้นไตรมาส3จนถึงปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากระดับราคาหมูแล้วก็ไก่ในประเทศไทยที่แตะจุดสูงสุดในรอบ1ปีแล้วก็ราคาหมูในประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนามเนี่ยก็แตะจุดสูงสุดในรอบ 2-3 ปีนะคะซึ่งระดับราคาปัจจุบันถือว่าอยู่สูงกว่าจุดคุ้มทุนนะคะและเราก็ยังมองว่าแนวโน้มของการจัดการปรับตัวอุปทานที่ดีขึ้นเนี่ยน่าจะช่วยซัพพอร์ตให้ราคาเนื้อสัตว์ในครึ่งปีหลังของปีนี้ยังคงแข็งแกร่งอยู่ได้นะคะสำหรับคำแนะนำนะคะเราให้คำแนะนำ outperform สำหรับ CPF โดยมีราคาเป้าหมายสิ้นปีนี้อ้างอิงวิธี sum of the parts อยู่ที่28นะคะซึ่งประกอบไปด้วย2บาทสำหรับธุรกิจ feed farm food ของ CPF นะคะโดยอ้างอิงวิธี PE ที่12ถึง16เท่านะคะและที่เหลือนะคะอีก26บาทเนี่ยก็เป็นมูลค่าสำหรับการถือหุ้นในหุ้นของ CPO แล้วก็ CPX ค่ะ